งั้นเดี๋ยวข่าวอีกข่าวนึงขออนุญาตพาพี่ๆแล้วคุณผู้ชมนะคะคือเมื่อกี้ให้ดิฉันเล่าเกี่ยวกับเรื่องของพระอะไรอย่างนี้ใช่ไหมไปงานกฐินกันไหมเอองานบุญไปงานบุญนะคะไปรับบุญไปทำบุญกันหน่อยแต่ถ้าเกิดว่างานบุญมีสภาพแบบนี้ใครจะไปไหมนะไปดูภาพกันดีกว่าค่ะคุณผู้ชมยังไม่ทันจะถึงวัดเลยค่ะ อยู่ตรงตลาดนัดในชุมชนนี่แหละนะคะอยู่ในพื้นที่จังหวัดบุรีรัมย์ก็มี Facebook เนี่ยเขานำมาเผยแพร่วัยรุ่นไล่ยิงกันกลางตลาดนัดคือเขม่นกันในงานกฐินค่ะแล้วมีการนัดกันมาเจอกันที่ตลาดนัดกันหน่อยไหมนะคะเขานำคลิปนี้มาเผยแพร่แล้วก็เขียนข้อความบอกว่าเด็กวัยรุ่นมาดูรถแห่บ้านหนองว่าไล่ตีกันมาจนถึงตลาดนัดชุมชนหลังจากตีกันนะคะก็นี่ไปกันต่อทางด้านของหนองตายาวไปนู่นเลยยาวกันไปเลยนะคะตีกันไปยาวเลยอ่ะตั้งแต่วันที่21ตุลาคมแล้วนะเหตุการณ์นี้คือไม่ได้สนใจเลยนะคะว่าในตลาดนัดเนี่ยจะมีผู้คนมาขายของมาซื้อของมีเด็กล้งเด็กเล็กอยู่ในนั้นจริงๆถ้าเกิดว่าในคลิปจริงๆเขาจะได้ยินเสียงเด็กร้องไห้กันระงมเลยนะพี่ปุ้มแล้วดูสิโอ้โหดูเขาตั้งแผงขายของเนี่ยไก่ย่างลูกชิ้นเอ้ยมะขงมะเขือหอมดงหอมแดงกระเทียมลูกเด็กเด็กเล็กเนี่ยชาวบงชาวบ้านร้องไห้กันหมดตกอกตกใจกันหมดเลยเอ้าตาสีโพธิจักรเป็นชาวบ้านนะอยู่ในพื้นที่นี่แหละเป็นคนจัดตลาดนัดบอกว่าตลาดนัดที่เกิดเหตุเนี่ยตั้งอยู่ที่บ้านหนองว่าก่อนเกิดเหตุในหมู่บ้านเนี่ยมีงานกฐินมีรถแห่แล้ววัยรุ่น2หมู่บ้านคือบ้านหนองว่าแล้วก็บ้านหงอนไก่เขม่นกันตั้งแต่ในงานแล้วคุณตาบอกแล้วก็นัดออกมาไม่ได้ออกมาเคลียร์นะคะออกมาดวลกันหน้าตลาดทั้งมีดทั้งระเบิดปิงปองยิงกันกลางตลาดนัดเลยมีร้านหมาล่าร้านหนึ่งนะได้รับความเสียหายทั้งร้านนะคะแล้วแม่ค้ามีลูกเล็กมาด้วยก็ตกใจฝั่งวัยรุ่นถูกฟันที่ใบหน้าเจ็บสาหัสไปหนึ่งนะงานนี้ดีชาวบ้านทุกคนปลอดภัยค่ะโอ้นี่ช่วงนี้มีงานกฐินหลายที่นะคะยังไงไปวัดก็ตั้งใจไปทำบุญก็แล้วกันถ้าอยากจะดูรถแห่ก็ดูเสร็จแล้วก็กลับบ้านกันไปไม่ต้องไปมีเรื่องกันแบบนี้คนอื่นเขาเดือดร้อน